ดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่2ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ1วันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2554นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเดือนใหม่เราเรียนไปแล้วได้ครึ่งเดือนนะคะของเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนาก็เป็นเดือนที่2นะคะเราอยู่ในสัปดาห์ที่3ของการเรียนการสอนของภาคเรียนที่1เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่านะคะทุกวิชานั้นเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกฝนเมื่อกี้เราเรียนอะไรไปคะลูกเมื่อกี้เรียนอะไรคะกลุ่มที่1เรียนภาษาไทยนะคะเด็กๆอ่านได้เขียนได้เมื่อเราเขียนมากๆอ่านมากๆเราก็จะเป็นคนเก่งนะคะฝากเด็กๆด้วยว่ามาโรงเรียนแล้วต้องฝึกฝนมากๆนะคะไม่ห่วงเล่นไม่ห่วงคุยเอาละค่ะก่อนเรียนคุณครูเตรียมความพร้อมนิดหนึ่งให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงกันก่อนนะคะเพื่อฝึกให้เรานั้นมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะทั้งหมดยืนขึ้นทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะทั้งหมดยืนขึ้นจัดแถวนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจัดแถวนะคะเด็กๆของครูต้องเป็นไงมีระเบียบนะทั้งหมดจัดแถวไหนดูสิคะคนหน้าเราแตะไหล่ไปที่คนหน้าคนหน้าเป็นไงวิ่งได้อีกไหมเอาละค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วทั้งหมดแถวตรงวันนี้ดูสิว่าเด็กๆของคุณครูสามารถที่จะร้องไปด้วยนะคะเต้นไปด้วยไป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 
าแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆของคุณครูพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วกลุ่มที่1กลุ่มที่1พร้อมหรือยังคะลูกพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งกลุ่มที่2พร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ1ครั้งเอาใหม่นะคะกลุ่มที่1ตอนนี้ยังมีเสียงอยู่นะกลุ่มที่2เรียบร้อยยังคะเก็บสมุดก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนเราคุยกันก่อนกลุ่มที่1เดี๋ยวคุณครูจะเรียกตามเลขที่ดูซิว่าใครที่สามารถที่จะตอบคำถามคุณครูได้บ้างนะคะเราเรียนในหน่วยที่1ในเรื่องของตัวเรานะคะยังอยู่ในเรื่องของครอบครัวของ